เก่งไหมฮะไม่ธรรมดาแล้วนะฮะอย่างนี้น่าจะได้จัดรายการเพิ่มเหม็นทำเป็นโอ้เหม็นไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เสียงเราเหรอไม่ใช่เสียงของเราเฮ้ยเราว่าเราก็ทำได้จริงเหรอจริงลองสิที่บ้านเลี้ยงเป็ดไปเนี่ยห้ามกูหน่อยเถอะนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมสวัสดีครับผมนะฮะอยู่พวกเราสองคนนะครับดิจิออสแล้วก็ดิจิเทมนั่นเองใช่ครับผมเมื่อกี้เสียงบีทบ็อกซ์ที่ได้ยินเนี่ยมันไม่ได้มาจากเราหรอกมาจากข้างหลังนี้แล้วหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอย่างดีถูกต้องเพราะว่าศิลปินสองท่านนี้นะฮะเขาได้ทำเพลงมาหลายเพลงมากแล้วคนก็ได้อาจจะแบบว่าเฮ้ยทำยังไงอะบีทบ็อกซ์ไปเลยไปเซิร์ชวิธีการเรียนนะก็จะเจอสองคนนี้อย่างแน่ที่สำคัญนะฮะเพลงของเขาก่อนหน้านี้นี่บอกเลยฮะว่าโกอินเตอร์นะครับผมใช่ไปถึงนู่นเลยเพื่อนบ้านเราเลยไปเกาหลีด้วยเกาหลีนี่ศิลปินมาก็ขึ้นคอนเสิร์ตก็ต้องเล่นเพลงนี้ด้วยใช่จะเป็นใครฮะดับเบิ้ลแชมป์นั่นเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาซีดีครับผมครับผมนะพี่มิตรนะฮะหมดแบนครับผมนะวันนี้กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อเพลงว่า Get Higher ครับ Get Higher หรือภาษาไทยเรียกว่าสูง Get Higher Get Higher หลายคนฟังมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นมิวสิกมาสักพักนึงด้วยมิวสิกนี่คือจะเป็นภาพประกอบนะเป็นพิธีกรชื่อดังคือพี่วูดดี้นั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยใช่เขาไปสมัครมิสเตอร์ไทยแลนด์จากคนที่ก็คือเล่นพอกกายธรรมดาเล่นกล้ามธรรมดาใช่แต่ไปเรียกว่าจริงจังในเรื่องของการพอกกายเลยนะฮะแล้วก็ได้พี่สองคนนะครับมาช่วยดูแลในเรื่องของการทำเพลงด้วยใช่ครับได้ตอนแรกได้ฟังเรื่องให้โจทย์มาเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างโจทย์ให้มาเป็นพี่วูดดี้จะเริ่มโปรเจกต์การเขาเรียกว่า60 day challenge ครับ คือใช้เวลา60วันในการท้าทายตัวเองเปลี่ยนรูปร่างตัวเองก็พี่วูดดี้เป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุหลายอย่างกระดูกแขนขาหักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วลำบากใช่ครับฟิตเนสลำบากก็เลยรู้สึกว่าจะต้องหาเป้าหมายใหม่เพื่อที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดของร่างกายตัวเองที่เจ็บป่วยอยู่หรือพิการอยู่ครับอาจจะไม่พิการแต่ว่าเขาก็กระดูกหักใช่ทำให้การยกออกกำลังกายอะไรเนี่ยลำบากก็เลยเราได้ฟังแล้วแบบคนคนนึงที่ตั้งใจที่จะก้าวข้ามความสามารถของตัวเองอ่ะมันน่าจะส่งผลให้กับหลายๆคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะไปได้สูงกว่านี้เราก็เลยเอาโจทย์ตรงนี้มาทำเป็นเพลงชื่อว่าสูงครับเป็นแนว EDM ครับสนุกสนุกเนื้อหานี่ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนด้วยนอกจากพี่วูดดี้เองนะฮะจะไปใช้ในการประกอบของตัวเองด้วยนะนะเข้าใจนะคนที่มานั่งทำอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันมีขีดจำกัดอะไรบางอย่างที่เราคิดว่ามันข้ามไปไม่ได้อ่ะแต่จริงๆเราสามารถทำได้ถ้าเกิดใจเรามานะฮะมีคนนึงเคยสอนผมไว้ว่าให้ตั้งคำนี้ไว้ในใจตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราท้อแท้แล้วหมดแรงแล้วฮึบหอยอ่ะหอหอนกฮูกหอยอะไรครับหอฮูกหอนกฮูกฮึบไปแล้วอึบอยไหมนั่นคือพี่ตุ้ยพี่พัชชัยตระกูลของเรานั่นเองพูดถึงเขาเราต้องว่าไม่จริงจริงคำนี้ถือว่าดีมากเอาไปใช้ได้นะชาวซีใช่เป็นการข้ามลิมิตจำกัดของตัวเองที่เราเคยแรงฮึดแรงฮึดนะฮะด้วยซาวด์ดีเป็น EDM นะฮะมีความพิเศษอะไรในการทำซาวด์ดีมากกว่าที่เคยทำก่อนอันนี้ไหมครับพี่เราพยายามทำซาวด์ EDM ให้มันฟังง่ายที่สุดครับเราก็เชื่อว่าเพลงนี้ต่อให้คุณชอบแนวอื่นอะแต่ถ้าเกิดได้ฟัง EDM แบบนี้ก็ฟังได้มันไม่ได้หนักจนเกินไปครับผมแมสทำให้แมสครับนะใช้เวลาทำจริงๆนี่ทุกกระบวนการตอนใช้เวลานานไหมครับจริงๆแล้วเขาให้ระยะเวลาในการทำเดือนหนึ่งครับผมทำประมาณ2วันก่อนส่งสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวพูดเล่นนะสองเผางานใช่ไหมสองวันก่อนส่งนี่ตอนนี้พี่วุฒิก็รู้แล้วว่าเราเผางานไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเก็บข้อมูลเยอะมากครับเพราะว่าเราต้องเริ่มทำตั้งแต่หนึ่งมันต้องขึ้นดนตรีก่อนครับแล้วก็ฟิลก่อนได้เนื้อร้องมาบางช่วงก่อนแล้วพอดนตรีเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาเก็บเนื้อร้องส่วนที่เหลืออีกแล้วเมียละไมมากครับนะเกาแล้วเกาอีกนะครับเกาจะถลอกเลยเดียวจะเก็บไม่ขึ้นเลยเดือนนะครับเต็มๆในการทำกันบ้านชิ้นนี้ครับนะครับถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันนะเพราะว่าเพลงผมว่ามันให้กำลังใจคนอ่ะใช่มันท้อแท้จริงส่วนหนึ่งเลยผมชอบที่ว่ามันติดหูด้วยฟังง่ายจริงที่พี่บอกเลยนะครับมีสิบวิดีโอติดตามไปแล้วก็มีภาพบรรยากาศของพี่วูดดี้ครับเข้ามาแทรกด้วยครับหรือว่าถ้าอยากจะดูในส่วนของลายลิกนะครับก็คือที่ไม่มีเสียงอันอื่นแทรกมีแต่เสียงดนตรีเนี่ยก็เข้าไปฟังได้ที่ YouTube ช่อง Double Tap Beatbox ครับครับผมเข้าไป subscribeต้องหันตัวด้วยครับกราบรับติดตาม Double Tap นะฮะผลงานอื่นๆนะครับมีช่องทางไหนให้ติดตามบ้างครับก็เราจะปล่อยเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะปล่อยกลับลงใต้ดินก่อนครับครับอีกสัก2 3ตัวแล้วก็มีงานทำให้ลูกค้าครับครับส่วนปลายปีก็จะทำบนดินอีกตัวนึงก็อยากจะมา
ากเนื้อฝากตัวที่นี่ด้วยครับครับผมจะเข้ามาแวะเยี่ยมเยียนอีกเข้าไปติดตามพวกเราได้ที่ Facebook นะครับชื่อว่าดับเบิ้ลแทมบีทบ็อกซ์แฟนเพจนะครับครับผมหรือ Subscribe เราด้วยนะครับที่ YouTube ชื่อดับเบิ้ลแทมบีทบ็อกซ์ครับติดตามแล้วกันสําหรับดับเบิ้ลแทมนะฮะไม่ช่องทางก็เซิร์ชใน Google ก็ได้ครับนะครับมีลิงก์หมดเลยนะครับสนุกสนานทุกเพลงจริงใช่นะครับก่อนจากกันไหนฝากซิงเกิลนี้ก่อนละกันนะครับให้แฟนชาวซีรีส์ต่างฮะครับสําหรับเพลงสูงนะครับผมเชื่อว่าเพลงนี้จะให้กําลังใจหลายๆคนรวมถึงคนที่กําลังท้อแท้อยู่นะครับมันอยากให้ฟังจริงๆครับเพราะว่ามันอาจจะไปแตะใจคุณก็ได้ครับกับเพลงสูงครับ Double Tap Featuring กับ Woody ครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ๆ Double Tap นะครับขอบคุณครับ